ัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูบอลสีที่เราเลี้ยงนอกตู้นะครับเนี่ยเป็นบอลสีนะครับที่เราเลี้ยงนอกตู้นะครับเป็นบอลสีที่เราชอบนะครับต้นนี้ก็ต้นจอมทับเหมือนกันท่านผู้ชมอันนี้แดงบัวนะครับเนี่ยแดงบัวนะครับไม่งามนะครับกระถางของเรานะครับ10นิ้วนะครับแล้วก็ใบก้ามปูอย่างดีนะครับหน้าดินผสมหน้าดินใบก้ามปูนะครับไม่ใช่ใบก้ามปูล้วนนะครับผสมหน้าดินด้วยนะครับเรามีถาดรองท่านผู้ชมเห็นไหมข้างล่างมีถาดรองนะครับเนี่ยเป็นถาดที่เป็นถาดดินนะครับดินเผาท่านผู้ชมเห็นไหมอีกต้นนะครับนะต้นหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้ต้นไม่มาเหยสีไหมท่านผู้ชมไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมครับช่วยตอบให้คอมเมนต์ด้วยนะครับใครรู้นะครับเนี่ยต้นนี้นะครับเป็นมิ่งมเหสีไหมต้นงามมากนะครับดูใบครับใบงามมากนะครับเราเลี้ยงนอกตู้ก็ได้นะครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนด้วยนี่เราเลี้ยงก็งามเหมือนกันท่านผู้ชมขึ้นสูงมากนะครับประมาณ50-60เซนนะครับต้นสูงนะใบก็ใหญ่นะครับใหญ่มากแต่นะครับก็มีถาดรองนะครับหน้าแรงนะครับหน้าฝนนะครับก็ออกจากถาดแล้วก็บางทีก็มีถาดนะครับเพราะว่าช่วงฝนไม่ตกนะครับแล้วก็ต้องใช้ถาดรองนะครับจะดีมากเห็นไหมครับถาดก็ง่ายๆครับมีแบบนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับมีแบบนี้กระมังแบบนี้นะครับเนี่ยก็ได้ท่านผู้ชมครับนี่แล้วก็ใส่น้ำท่านผู้ชมใส่น้ำนะครับพอท่วมก้นกระถางใหญ่นะครับนะนี่แดงบัวนะครับไม่ใช่อย่างอื่นนะครับนี่ต้องงามเหมือนกันท่านผู้ชมดูอีกต้นท่านผู้ชมเดี๋ยวจะท่านผู้ชมดูนะครับดูครับนะนี่มันกำลังโตนะครับนะโตเหมือนกันสาวน้อยปรับแป้งนะครับแต่โตนะครับต้นโตมากเลยท่านผู้ชมดูครับก็ต้นโตนะครับสูงด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่สูตรทำง่ายๆท่านผู้ชมครับมีกระถางแล้วก็วางใส่กระมังแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ถาดเป็นถาดยางครับพลาสติกนะครับได้ทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมนะครับมาดูวิธีเลี้ยงนอกตู้นะครับแต่นะครับไม่แดดมากนะครับเราใช้ไม่แดดมากนะครับก็มีแสลนบังหรือข้างๆบ้านนะครับแบบนี้ก็งามได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับการดูแลท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับลาท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ